ครับพี่ถึงบรรยากาศงานในวันนี้หน่อยการแข่งขันกีฬาสนุกมากวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศครับช้างยูแชมเปี้ยนคัพ2023ที่2เดือนที่แล้วที่เราเจอกันที่มีมาริโอด้วยผ่านมาแล้ว2เดือนวันนี้เขาก็เอาทีมที่เข้าชิงอ่ะ1ทีมไปอังกฤษกับมาริโอแล้วก็มีผมด้วยใช่ครับก็ได้ทีมแชมป์ละทีมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใช่ครับเห็นหน้าตาทีมแชมป์เป็นไงบ้างเราจะต้องไปกับเขาด้วยกันก็น้องๆ FC หมดเลยทีมแชมป์น่ะเขาบอกว่าก่อนเตะบอลน่ะเขาดูคลิปผมกันอยู่น้องๆทั้งนั้นพี่น่ารักครับพี่ใช่ครับเดี๋ยวก็ไปอังกฤษด้วยกันครับเตรียมตัวยังไงจะไปอังกฤษจะไปกับน้องๆอย่างไรอย่างแรกต้องไปทำวีซ่าก่อนพี่ไม่มีวีซ่าตอนเนี้ยไม่มีวีซ่าควรจะไม่ผ่านไหมล่ะต้องไปทำวีซ่าก่อนอย่างแรกเลยอ่ะใช่พี่คู่หูเราไปไหนเนี่ยมาริโอไปมาริโอมาริโอน่าจะไปออกรถขับรถอยู่ปากใต้ป่ะเห็นเขาแชร์คลิปมาริโอไปขับรถอยู่แถวยะลาอะไรอ่ะน่าจะอยู่ยะลามาไม่ทันอ่ะวันเนี้ยอันนี้กี้อวยพรน้องๆหน่อยที่จะไปวันนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอยากจะอวยพรอะไรมั้ยฮะครับก็อวยพรน้องๆนะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเดี๋ยวก็ไปกับผมกับพี่โอนะครับก็ดูแลอย่างดีอยู่แล้วไม่ได้ไปแบบว่าแค่เราดูแลน้องให้น้องดูแลเราพี่ให้น้องมาเลี้ยงผมด้วยไม่ใช่เดี๋ยวจะพาน้องๆเที่ยวแล้วก็เที่ยวกับพี่โอด้วยเที่ยวอะไรบ้างเที่ยวอะไรมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาไปทีนึงแต่ต้องดูพี่โอก่อนไม่รู้เขายอมไปเปล่าใช่ครับเรื่องเรานะครับถ้าถามเรื่องขายบ้านที่แบบไม่มีขายบ้านนะผมอัมนั่นแหละขายบ้านนะผมอัมนี่ไปอัมมากันแทบจะกลายเป็นผมอัมแล้วก็เขาไปทำข่าวมีคนทักมาด้วยเต้นรถก็ทักมาขอซื้อรถเต้นรถมาทักมาขอซื้อรถแล้วขับรถไปล้างหน้าหมู่บ้านที่ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอ่ะเขาก็เดินมาถามว่าจะขายเหรอขายเท่าไหร่เขาก็ถามเขาคิดว่าจริงยังพี่เหว่งไม่ขอถามเยอะๆเนี่ยถ้าเขาให้กำไรขายนะแต่ไอ้นี่แต่พูดถ้ารถขายในตอนนี้อ่ะไอ้พูดจริงแล้วแต่ว่าอย่ากดราคาผมเยอะเพราะเต็นท์เขาทักมาเขากดราคาไงใช่พี่แล้วบ้านอ่ะบ้านที่มันทักมาซื้อหรอบักทักมาซื้อเขาไม่ได้ทักพี่แต่ว่าบังเอิญเจอที่ร้านล้างรถเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมไงเขาก็ถามว่าขายไหมจะขายกี่บาทผมก็เลยบอกว่ายังไม่ขายแล้วทำไมเราถึงไปอัมเล่นมันเป็นทำไมที่อัมคือเอาได้พี่เซฟานมาพี่ดีครับทำนาพูดเรื่องขายบ้านอยู่พี่เซบันจริงเหรอซื้อบ้านผมไหมล่ะไม่เอาเอาไหมไม่เอาฮะไม่คือเรื่องของเรื่องมันคือจากแบบว่าถ่าย YouTube แล้วก็ถามว่าในบ้านผมขายอะไรมั่งผมก็เลยบอกว่าผมขายได้หมดเลยเพราะผมไม่คนไม่ยึดติดกันพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์เรื่องจริงถ้าเมื่อก่อนมีตังค์แต่ช่วงนี้เงียบๆเงียบๆน้องหมาเนาะที่ไม่ขายใช่ครับพี่ขอได้มั้ยฮะน้องหมาอะไรนะขอได้มั้ยได้เลยพี่เอาเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่ดูนะพี่ต้องสัมภาษณ์กับพี่นักข่าวนะโอเคสัมภาษณ์เราก่อนตอนนี้สัมภาษณ์เราก่อนได้พี่พี่ก็ยืมเพื่อนๆผมก่อนนี่รายได้เราตกขนาดรู้สึกว่าทำไมรายได้เราน้อยลงขนาดนั้นคือจริงๆมันก็ไม่ได้น้อยลงเยอะพี่แต่ว่าเมื่อก่อนลูกค้า YouTube เยอะไงแต่ว่าช่วงนี้มีหลายแพลตฟอร์มไงแข่งเยอะมีใช่พี่แต่พี่เตฟานน่ะเขาทำ YouTube ลูกค้าก็ทุกคลิปไปนะผมดูอยู่แต่ผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีช่วงนี้ TikTok อะไรเงี้ยก็คนไปจ้างคนอื่นทำเยอะไงเพราะอะไรเราเคยคิดมั้ยเพราะอะไรยอดวิวเราน้อยลงไงเราเปลี่ยนคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรพี่คอนเทนต์เราไม่ก็มีผู้บางคลิปก็มาบางคลิปก็ไม่มาไงก็เลยต้องปั้นใหม่อยู่กลับมาเมื่อกี้จุดกำเนิดที่เราไปอัมเล่นมาขายบ้านนี่มันเกิดจากอะไรน้ำจริงไม่ได้คำตอบอ๋อมันเกิดจากแฟนเก่าที่ไม่ใช่ก้อยอ่ะแฟนเก่าอ่ะพามาเบียเล่าเลยถ้างั้นเล่าเลยเขามาที่บ้านที่แต่ฟันยืมเพื่อผมนะกูยืมเพื่อมึงหลายครั้งเขามาแล้วเขาก็เห็นตุ๊กตาผมเยอะเขาก็เลยถามว่าขายไหมตุ๊กตาผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้ขายแค่ตุ๊กตาผมเป็นคนไม่ยึดติดอยู่แล้วผมมาขายได้หมดแหละจะเอาบ้านจะเอารถอะไรก็พักมาใช่ครับพี่ก็ไม่คิดเนาะแต่คนคิดว่าจริงเราพูดเล่นคนคิดว่าจริงก็ไม่น่าเชื่อว่าคนมันจะเชื่อถือเราขนาดนั้นก็จะไปพูดดีๆคนไม่เชื่อแต่พูดเล่นคนเชื่อไงอะไรพูดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแฟนเก่าครับพี่ที่เราพาแฟนเก่ากลับไปบ้านในรอบ3ปีสามปียังไงทำไมมันกลับมาโคจรเจอกันคือแฟนคลับเขาขอก่อนพี่แป๊บๆต่างไปเลยกูอยากฟังเหมือนกันได้คือแฟนคลับเขาขอว่าเอามาออกหน่อยเพราะว่าเขามีเป็นผู้มีพระคุณกับผมไงตอนเริ่มทำช่องใหม่ๆเนี่ยแฟนเก่าเขาก็ช่วยทำช่องแบบใช้มือถือถ่ายอะไรเงี้ยพี่เราก็เลยเชิญแฟนเก่ามาออกมาอะไรเงี้ยพี่เป็นเพื่อนกันเฉยๆครับพี่ก็คือยังคุยติดต่อกันได้ปกติก็คุยติดต่อกันได้พี่ก็เป็นเพื่อนกันครับใช่พี่แล้วเขากลับมาคือมันเป็นคอนเทนต์แหละถูกไหมคอนเทนต์พี่ถ่ายรายการผมก็ถ่ายช่องผมเขาก็ถ่ายช่องเขาพี่คอลแลบกันครับมีแบบยูเทิร์นรีเทิร์นโอ้ไม่มีพี่เขาก็มีแฟนดีแล้วแฟนเขาดีกับผมเยอะแฟนใหม่ไปแล้วแฟนเขาดีกับผมเยอะดีไปแล้วแฟนเขาได้ดีกับผมเยอะแล้วมาทำไมกันเลยพี่แฟนเขาไม่กังวลเลยพี่มันไม่มีอะไรพี่เพื่อนไงออกกล้องไม่มีอะไรไงสงสารตัวเองไหมหรือยังไงมันก็ไม่สงสารพี่มันก็เพลินๆอ่ะเพลินมันก็เรื่อยๆมันก็ไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ถามไทยหรือไหมเพราะเห็นข่าวเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรผมใช่พี่เขาว่าชิวๆอ่ะกระแสสังคับเป็นไงบ้างครับพี่พอลงไปแล้วไงก็ดีนะพี่ยอดวิวเยอะกว่าไทยเองอ่ะใช่พี่ผมไม่เกือบได้
ไม่ถึงร้านมานานแล้วมั้งเขามาเนี่ยเกือบถึงร้านแล้วใช่พี่ก็ดีกว่าถ่ายคนเดียวอ่ะมีด่าไหมมีด่าไหมไม่ค่อยมีด่าพี่ตัวใหญ่คนเขาไม่ค่อยด่าแขกช่องผมหรอกเขาจะด่าผมแฟนคลับผมอ่ะเขาจะด่าแค่ผมแต่กับแขกผมเขาไม่ด่าใช่ครับพี่ยอดวิวลดเยอะเครียดไหมเราแรกๆก็เครียดพี่ตอนนี้เริ่มปงละชินละทำไมมันทอยถึงปงได้มันก็เนี่ยแหละช่องเยอะ อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบน้อยถึงขนาดแบบหลักหมื่นนะพี่ก็ยังแบบ 200,000 300,000 แต่พี่ฟานน่ะเยอะพี่ฟานไม่เยอะไม่เยอะพี่ได้กี่แสน 2-3 แสนเออก็พอๆกันพอๆกันพี่เหนื่อยมั้ยนี่คิดในการปั้นคอนเทนต์จะรับคอนเทนต์เพื่อระวังเหนื่อยพี่แต่มันเลิกทำไม่ได้ไงถ้ามันเลิกทำมันก็ว่างอ่ะผมไม่ชอบว่างไงชอบมีงานทำไงลูกค้ายังเข้าอยู่นะลูกค้ายังเข้าอยู่เยอะลูกค้าขอให้เข้าหน่อยใช่พี่ขอให้เข้าหน่อยกี่ตัวตอนนี้หรือว่านานๆทีถึงโล่งเลยจ้าเหรอก็เลยขายค่ะรายการโล่งเลยเหรอทุกรายการเลยเหรอโล่งเลยแต่ติดเข้าได้เข้าได้เหมือนเดิมลดราคาไหมล่ะลดได้ก็ติดต่อมาที่มันกลัวแพงฮะมันกลัวแพงไม่ตอนแรกแพงตอนนี้ไม่แพงแล้วแล้วตอนนั้นก็ไม่แพงทำไมล่ะเอาแอคอะไรดังไงดังก็แพงสิก็ปากกับปากกันหรือเปล่าช่วงนี้เริ่มลงก็เดี๋ยวลดได้หาอะไรเสริมมาเพราะบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ยังรถก็ต้องยังมีคือตอนนี้มันก็ยังพออยู่พี่มันก็ไม่ได้แบบว่าลำบากมากพี่แต่ว่ามันก็แค่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเงินเพิ่มอะไรเงี้ยพี่เพราะว่ามันก็จ่ายค่ารถค่าบ้านหมดอะไรเงี้ยพี่ก็ทำงานเพื่อค่ารถค่าบ้านอ่ะก็จะเห็นว่าไปออกรายการเยอะขึ้นปกติรายการไม่ค่อยได้ออกไงตอนนี้ก็รับละหมื่นก็รับ 8,000 ก็รับอ่ะนี่ไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วตอนแรกแอคไงไม่รับเลยพวกแบบว่าถ้าเป็น MC แล้วก็รับหมดแล้วตอนนี้ใช่แต่เมื่อก่อนไม่เอาเลยแต่ตอนนี้งานอะไรก็ได้อ๋อตอนที่เป็นยูทูบเบอร์มือหนึ่งนะคือคอชูคอเลยโอ้โหชูคอเลยลูกค้าคุยด้วยเนี่ยไปผ่านคนอื่นก่อนแต่ตอนนี้ติดต่อลดราคาได้เลยนิกกี้ค่ะร้านหนูเหมือนแบบมีคนครับพี่จับคู่แล้วกับโครันอ๋อน้องรันเหรอพี่น้องรันนี่เป็นเด็กฝึกงานพี่เป็นเด็กฝึกงานคือผมมาเปลี่ยนแนวคิดใหม่คือตอนแรกอะเด็กฝึกงานเนี่ยเขาจะอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแบบว่าเด็กฝึกงานมาออกกล้องทำคอนเทนต์แทนแล้วบังเอิญว่าคนชอบใช่พี่แค่นั้นเองครับพี่แต่คนจับเชียร์เลยคนเขาก็เชียร์พี่เขาก็เห็นผมโสดไงคือเขาก็ไม่ได้เชียร์โครันคนเดียวหรอกถ้าผมไปเล่นกับใครอะถ้าผมโสดเขาก็เชียร์ผมจีบหมดละประมาณนั้นแล้วพี่โอรถเล่นกับรถเหรอรถไม่ได้นี่เป็นแฟนคลับผมมานานแล้วสิบปีแล้วรถอ่ะเขาบอกว่าสเปคเขาก็คืออายุมากกว่าแหละใช่ครับพี่แต่ว่าบอกความจริงก็คือตอนนี้ยังไม่อยากมีแฟนพี่เพิ่งเลิกเองแต่แจ็คก็เปิดตัวแฟนแล้วนะเขาเปิดตัวแฟนแล้วนะแจ็คอะไอ้แจ็คเหรอมันฉีดน้ำหอมมันเลยเปิดตัวแฟนให้มีน้ำหอมกลับไปดูคลิปมันสิมันฉีดน้ำหอมเลยเปิดตัวแฟนจะแฟนฉันอะลูกค้าเข้าเขาลูกค้าเข้าใช่ครับพี่จ้าถามพี่เซฟานครับครับพูดให้กำลังใจคนที่ตกรอบหน่อยที่แพ้วันนี้จริงๆผมว่าเขาก็เล่นเล่นดีนะผมว่าอนาคตพวกเขายังอีกไกลอ่ะเขาน่าจะไปได้ไกลเพราะว่าวันนี้ตอนแรกเขาสู้กลับมาได้ตอนแรกสีแดงเล่นดีกว่าเยอะเลยแล้วก็สปันเขาก็กลับมาได้ก็ถือว่าผมเชื่อพวกนี้อนาคตทีมชาติไทยทั้งนั้นยินดีกับทีมชาติไทยครับยินดีด้วยครับกับทีมที่ชนะครับเบอร์2เล็กๆผมชอบมากเลยวันนั้นอ่ะผมว่าเดี๋ยวนักข่าวต้องตั้งชื่อเขาว่าเมสซี่แล้วก็ชื่อเขาแน่นอนเล่นดีมากเล่นดีมากนะพี่ลีซอบอกเคยเล่นกับพี่ลีซอด้วยเล่นเล่นดีเลยอ่ะแล้วก็เบอร์16อีกคนนึงอ่ะที่ผมว่าคุมเกมดีมากเบอร์16ครับผมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนิกกี้แทนกันนะ